ต้องแชร์ย่านหลาลวงแน่นเต็มมันจิ้มได้หมดเลยใช่กูขอสาบานความรู้สึกกูเหมือนตอนอยู่อยุธยาข้าวมันไก่โกเพ่งครับตำนานกว่า50ปีคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนนี้นะครับเขาขายอยู่ตรงคลอง4นี่ตรงนี้เป็นรถเข็นเนี่ยแล้วคนก็แบบอีลุงตุงนางมากตอนนี้เลยจัดตรงนี้เลยอยู่ในห้องแถวแล้วคนรุ่นที่2 19ปีรุ่นพ่ออีก30ปีรวมเป็น50ปี49ปีตรงนี้คือ4แยกหลานหลวงใช่อยู่ระหว่างซอย4และซอย6ถูกจุดสังเกตง่ายๆคือขับผ่านให้เปิดกระจกกินจะลอยก็ตีเลยคุณผู้ชมครับเราเริ่มจากออริจินอลก่อนเลยที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นข้าวมันไก่แบบรวมนะมีทั้งไก่ธรรมดาไก่ทอดแล้วก็หมูสามชั้นทอดน้ำปลาจานนี้คือ70บาทเจ๊ย้ำมาว่ามากินที่ร้านคือไซส์นี้เต็มแบบนี้นี่ไม่ใช่เพราะมาถ่ายรายการแล้วจะให้เยอะไม่ใช่น้ำจิ้มพอดีใช่แล้วคุณทุกไก่แน่นเต็มน้ำซุปก็ดีน่าแปลกใจทำไมอยู่มาได้50ปีมาได้เยอะดีเลยนะแล้วน้ำจิ้มคือมา3แบบใช่ก็มีฟิลนึงนิดเดียวน้ำจิ้มขอลองเป็นน้ำจิ้มแจ่วกับไก่ทอดดูหน่อยน้ำจิ้มได้หมดเลยใช่ต่อไปหมู3ชั้นทอดน้ำปลาบ้างดีกว่าค่ะต้องบวกด้วยน้ำจิ้มแจ่วนะครับนี่สไลด์บางๆสวยๆหมักด้วยหอมมากนะสำหรับร้านข้าวมันไก่โกเพ่งแช่อยู่ระหว่างซอยหลานหลวง4กับซอยหลานหลวง6เลยนะคะริมถนนเห็นได้ชัดมากๆใกล้ๆสี่แยกหลานหลวงนั่นแหละเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะมาได้เลยค่ะแช่ค่ะแช่ไม่พูดเลยกินแล้วอร่อยอร่อยต้องแช่จริงๆเลยกุ้งที่นี่เชื่อไหมว่าตอนแรกที่ฟังราคานะร้อยกว่าบาทเนี่ยเราคิดว่ากุ้งแม่น้ำตัวแบบอย่างนี้แบบที่เราไปกินหมูกระทะไม่เลยเว้ยแกเหมือนอยู่อยุธยาเมื่อก่อนนี้เขาอยู่อยุธยามาก่อนเว้ยใช่มีสองสาขาที่อยุธยาตอนนี้เนี่ยมาแล้วกรุงเทพสาขาแรกอันนี้นะคะบอกเลยว่าแค่188บาทพะตาจริงปะเนี่ยอันนี้368บาทบอกใครๆก็ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเดินไปถามคนที่ขับผ่านไปผ่านมาพี่เชื่อไหมครับว่านี่368บาทครับพี่368บาทครั้งที่1ไม่มีใครสนใจกูเลยก็มี4ก้อนในนี้ฮะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะเขาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำหมักหมูแดงอันนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เวลาเราไปกินบะหมี่นะเราจะไปต้องอ้อนวอนขอเยอะๆที่นี่ยกหม้อมาเลยและที่ราคามันไม่แพงแบบนี้นะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นแบบเซลฟ์เซอร์วิสสั่งหน้าร้านจ่ายตังค์แล้วก็รอรับบัตรคิวแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยากกินมากได้ข่าวเขาบอกมีสเต็ปการกินอยู่4สเต็ปเว้ยซึ่งวันนี้ไม่ต้องพูดผมไม่เชื่อคุณเราต้องให้เจ้าของร้านมาบอกว่ากินยังไง4สเต็ปขอต้อนรับพี่องสวัสดีครับผมนี่เห็นบอกว่ามันมีวิธีการกินด้วยเพราะอะไรทำไมต้องมีสเต็ปในการกินถ้าเราไม่ทำวิธีการทานขึ้นมานะครับลูกค้าก็อาจจะทานกุ้งจนหมดแล้วถึงทานเส้นทีหลังอันนั้นคือผมเลยหรืออาจจะทานเส้นจนหมดแล้วเก็บของอร่อยไว้ทีหลังแล้วก็เลยอยากให้ลูกค้าทานได้รสชาติทั้งเส้นทั้งกุ้งไม่น้ำมาแล้วครับพี่กุ้งมาแล้วครับครับกุ้งมาแล้วWoo!
ว่าความรู้สึกเหมือนตอนอยู่อยุธยาริมแม่น้ำดีมากอ่ะดีมากตัวเส้นของเราก็เป็นเส้นบะหมี่ไข่พิเศษนะครับทีนี้พี่สมมติว่าผมมากินเนี่ย2คำกุ้งหมดผมจะรีฟิลกุ้งกุ้งตัวละเพิ่มได้ครับ143บาท143บาทคุณไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยาเลยจริงกุ้งดีมากจริงพี่เนี่ยเนี่ยขอบคุณเน่เน่เน่อาณาโอหอมมากหอมแน่นมากอ่ะใช่เส้นบะหมี่ของเขาอ่ะดีขอลองแบบเยอะๆก่อนเยอะๆเลยเหรอหวานหอมมันต้องราดเยอะพี่นะอีกอย่างนึงที่เด็ดไม่แพ้กันนั่นคือกุนเชียงค่ะเพราะว่าเป็นตัวหอมของอยุธยาครับเป็นตัวหอมของอยุธยาด้วยอันนี้คือสตอรี่เขาดีเห็นไหมคุณการทำร้านอาหารเนี่ยเรื่องสตอรี่เป็นเรื่องสำคัญการมากินที่เนี่ยแม่งอยู่ใจกลางกรุงเทพอะแต่มันทำให้ความรู้สึกเรามันเหมือนยกไปอยู่อยุธยาได้จริงๆอะดีมากอะแล้วคุณเชียงก็คือดีด้วยต้มแซ่บบ้างดีกว่าเรียกว่าเจ้มจนนะไปตัดเลี่ยนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทานเปรี้ยวๆหรือเผ็ดไปตัดเลี่ยนได้โคตรดีอะเนาะมันหอมอะยางมึงพอแล้วพอแล้วน้ำกูแห้งหมดแล้วมันกินมันไม่พูดเลยมันกินอย่างเดียวเลยอ่ะเอาใส่ถุงกลับบ้านไปใส่ถุงกลับบ้านไปเปลี่ยนจากความเข้าใจของเราต้มแซ่บอ่ะที่เคยกินมาเลยนะและข้าวคั่วก็คือว่าหอมด้วยพอใส่ลงไปแล้วมันนัวยอดมากค่ะอ่ะสำหรับร้านโตจำออกนะคะถนนร้านหลวงเซเว่นร้านจะอยู่ร้านหลวงซอย4นะครับจอดรถได้ที่วัดสิตารามครับผมค่ะวัดข้อหมูแถวนี้เขาเรียกวัดข้อหมูนะคะดีลิเวอรี่ได้ไหมคะสั่งไลน์แมนได้สั่งไลน์แมนได้นะคะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะครับปิดวันไหนบ้างคะหยุดทางทานเว้นทางทานนะครับทางร้านจะแจ้งทางเพจเพจชื่ออะไรคะโตจังอ๋องบะหมี่กุ้งแม่น้ำเผาเจ้าแรกในไทยครับให้รู้กันไปเลยตั้งแต่ชื่อเพจเลยนั่นแหละชื่อเพจว่าเป็นเจ้าแรกมาได้เลยนะคะสำหรับร้านโตจังอ๋องเชฟเลยไปยังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลุงมาไปส่งแป๊บนึงเดี๋ยวมากล้วยแขกแม่กินลงนะคะใช่ครับผู้ชมเมื่อกี้หลังจากที่ไปส่งกล้วยแขกมาที่ไหนเนี่ยแถวๆนี้ความดีงามของเขาคืออะไรรู้ไหมอะไรตัวกล้วยที่ไม่นิ่มเลยมันกำลังกินเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะจะขายตามท้องถนนใช่ตอนนี้พ่อแม่ขายงดก่อน social distancing ครับเพื่อความปลอดภัย